สวัสดีวันคิวเบอร์นะคะวันนี้ผมก็จะมาเล่นรูบิก 5x5 บนบันไดนะครับก็เป็นครั้งที่2ที่เล่นบันไดนะครับขึ้นกันเลยครับผมลำบากนิดนึงนะอ้าวไม่เห็นหน้าหมดแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับมาเริ่มเล่นกันเลยเริ่มจากทำเซนเตอร์ก่อนเนาะเสียวนะเสียวรูบิกเหมือนกันนะแล้วก็เสียวตัวเองด้วยเช่นกันผมก็เลยไม่ให้ใครเข้ามันบริเวณนี้นะกลัวนิดนึงครับผมถ้าได้ยินเสียงผมไม่ชัดเจนก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างบนวันนี้ผมขี้เกียจทำ GoPro นะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าขี้เกียจเอา GoPro มาไว้บนหัวนะเพราะฉะนั้นก็ถ่ายกับไอ้นี่แหละครับโทรศัพท์นี้ปุ๊บเซ็นเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไป Edge ครับตอนขึ้นเนี่ยไม่น่ากลัวลงมันน่ากลัวตอนลงนะเอาเล่นตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าตกเลยอันนี้มันจะแตกไม่ใช่หลุดนะแตกเลยครับผมชาร์ปเนี่ยคลิปนี้ขอให้ทักกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าอยากถามอะไรอย่าลืมในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ในบทเรียนนะครับผมบ๊ายบาย